ลำดับต่อไปนะครับก็จะเป็นขั้นตอนของการกล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการนะครับของท่านประธานในพิธีครับคณะท่านยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีครับกับปฏิบัติการโอนเงินล้านใหม่เพื่ออาชีพเพื่อรายได้เพื่อครอบครัวอบอุ่นครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบึงกาฬท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนรวมถึงพี่น้องประชาชนทุกท่านค่ะวันนี้ดิฉันรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่มาพบกันอีกครั้งหนึ่งในพิธีเปิดงานเพิ่มทุนล้านใหม่เพื่ออาชีพเพื่อรายได้เพื่อครอบครัวอบอุ่นค่ะในวันนี้นะคะซึ่งกิจกรรมหลักของการเพิ่มทุน1ล้านบาทใหม่นี้ให้กับกองทุนหมู่บ้านชุมชนเมืองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญในการที่อยากจะให้ชุมชนนั้นมีความเข้มแข็งแล้วก็มีการพัฒนาทั้งในส่วนของชุมกองชุมชนอย่างต่อเนื่องทั้งในส่วนของชุมชนเมืองและชุมชนหมู่บ้านด้วยนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่านโยบายการต่อยอดของกองทุนหมู่บ้านนี้ก็ได้มีการพัฒนาขึ้นอย่างเป็นลำดับมากว่า11ปีแล้วนะคะปีนี้ก็ถือว่าจะเป็นปีที่ครบ12ปีค่ะก็จะเห็นว่ากองทุนหมู่บ้านมีสมาชิกเพิ่มขึ้นมากมายแล้วก็มีโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องนะคะทั้งนี้ก็เกิดจากพี่น้องประชาชนแล้วก็คณะกรรมการรวมถึงสมาชิกที่ได้ร่วมกันทำงานอย่างเข้มแข็งนะคะแล้วก็ที่สำคัญสิ่งที่เราเห็นนั้นก็คือกองทุนหมู่บ้านนี้ทำให้คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนดีขึ้นนะคะแล้วก็หลายๆที่ก็มีการพัฒนาเป็นแหล่งเงินทุนที่จะขยายกิจการการลดหนี้นอกระบบการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นต้นทุนสำคัญในการพัฒนาหรือในการประกอบกิจการของพี่น้องประชาชนนะคะนั่นคือสิ่งที่ตอบโจทย์ของรัฐบาลที่ต้องการอยากจะเห็นนโยบายในการที่จะเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนการลดค่าใช้จ่ายและการขยายโอกาสให้พี่น้องประชาชนทุกท่านค่ะฉันเองก็ขออนุญาตกับเรียนพี่น้องประชาชนว่ารัฐบาลขอยืนยันในเจตนารมณ์ที่อยากจะให้กองทุนหมู่บ้านนั้นเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลที่จะช่วยกันในการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องในชุมชนให้เข้มแข็งนะคะแล้วก็รวมถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพราะกองทุนนี้ถือว่าเป็นกองทุนที่เรียกว่าเงินกองทุนนี้เป็นของพี่น้องประชาชนโดยแท้จริงและทุกท่านจะได้ใช้สิทธิในการที่จะตัดสินใจการใช้เงินกองทุนของท่านในการที่จะไปพัฒนาชุมชนและสร้างความเข้มแข็งนะคะซึ่งในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งที่2ที่ต่อเนื่องจากครั้งที่ผ่านมานะคะอีก2ครั้งค่ะครั้งนี้ครั้งที่3นะคะซึ่งเราจะได้มีการเพิ่มกองทุนเข้าไปอีก 8,089 กองทุนนะคะก็ถือว่าเป็นการต่อยอดของการจัดสรรมาอย่างต่อเนื่องนะคะก็ต้องขอขอบคุณทางคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติแล้วก็คณะกรรมการทุกท่านนะคะที่ได้ทำโครงการนี้อย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณว่าจากที่ผ่านมานะคะก็จะเห็นว่ามีหลายกองทุนนะคะหลายหมู่บ้านที่ได้เริ่มมีการพัฒนาในลักษณะของการรับฝากเงินนะคะและที่สำคัญได้มีการส่งเสริมให้ชุมชนรู้จักการออมนะคะซึ่งตรงนี้แหละค่ะเป็นสิ่งสำคัญว่าถ้าเรารู้จักการออมเราก็จะสามารถนำเงินนี้ไปใช้ในยามฉุกเฉินหรือสภาวะฉุกเฉินต่างๆได้แล้วก็รวมถึงการดูแลเมื่อเกิดโรคภัยต่างๆนะคะและที่สำคัญเราจะได้ร่วมกันพัฒนาเงินต่างๆเหล่านี้เพื่อให้กองทุนหมู่บ้านนี้เป็นที่พึ่งพาทางการเงินที่เชื่อถือได้อีกแห่งหนึ่งนะคะแล้วก็ขอขอบคุณที่มีจำนวนของกองทุนที่เพิ่มในลักษณะของการยกระดับสถาบันต่างๆมากขึ้นนะคะแล้วก็ขอขอบคุณทางธนาคารนะคะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรนะคะรวมถึงสถาบันการเงินต่างๆที่ช่วยในการสร้างความเข้มแข็งให้กับกองทุนหมู่บ้านแล้วก็ช่วยกันในการที่จะพัฒนากองทุนนี้นะคะให้ทำทั้งบริการทั้งกู้ยืมฝากเงินถอนเงินนะคะแล้วก็ขอชื่นชมหลายๆที่นะคะได้พัฒนาไปถึงการรับบริการจ่ายค่าน้ำค่าไฟแล้วก็การดูแลในเรื่องของสาธารณูปโภคต่างๆให้กับชุมชนค่ะนะคะก็ขอให้คณะกรรมการฝากท่านผอ.นะคะท่านนาทีในการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องแล้วก็นำ
สิ่งที่เป็นประโยชน์ที่สร้างสรรค์ในแต่ละที่นั้นเพื่อที่จะขยายเป็นข้อมูลให้กับชุมชนอื่นได้เรียนรู้เพื่อเราจะได้พัฒนาความเข้มแข็งของกองทุนหมู่บ้านนี้อย่างต่อเนื่องออกไปนะคะสุดท้ายนี้นะคะดิฉันเองก็ต้องถือโอกาสนี้ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านที่มาร่วมงานกันอย่างคับคั่งนะคะแล้วก็ขอบคุณกรรมการและสมาชิกทุกท่านค่ะในการที่จะสานต่อนโยบายดีๆนี้มาตลอด12ปีขอบคุณเครือข่ายธนาคารแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกท่านค่ะนะคะแล้วก็สุดท้ายขอให้พี่น้องประชาชนทุกท่านมีแต่โชคดีแล้วก็ประสบความสำเร็จมีความเจริญแล้วก็เข้มแข็งแล้วที่สำคัญได้ร่วมกันสร้างความเจริญไปยังหมู่บ้านของท่านและชุมชนของท่านและทำให้ประเทศไทยของเราแข็งแรงมั่นคงต่อไปค่ะขอบคุณค่ะขอกราบขอบพระคุณพระท่านนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นอย่างสูงนะครับและในเพื่อให้พิธีเปิดอย่างเป็นทางการสมบูรณ์นะครับท่านนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีวราเทพอยู่บนเวทีนะครับขอเรียนเชิญผู้ร่วมเปิดด้วยนะครับเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีจารุพงษ์เรืองสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านรัฐมนตรีชาติชาติสุทธิพันธ์รัฐมนตรีว่าการกับผู้ร่วมเปิดงานในช่วงนี้นะครับก็นอกจากท่านนายกรัฐมนตรีแล้วเนี่ยนะครับก็ยังจะมีท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านวราเทพรัตนากรท่านจารุพงษ์เรืองสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์คุณอนุดิษฐ์นาครทรัพย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรวมถึงผู้บริหารระดับสูงนะครับจากธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์และธนาคารออมสินที่จะเป็นสักขีพยานนะครับหมู่บ้านและชุมชนเมืองทุกคนเวทีค่ะไปนี้นะครับเราจะทำพิธีเปิดพร้อมๆกับท่านนายกรัฐมนตรีโดยท่านนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานนะครับผมให้สัญญาณแล้วนับพร้อมๆกันนะฮะพร้อมแล้วนะครับ5 4 3 2 1นี่ก็คือวินาทีนะครับของการมอบเงินโครงการนะครับไปสู่หมู่บ้านต่างๆนะครับทั่วทั้ง20จังหวัดภาคอีสานนะครับกับการสัมผัสที่จอ LED นะครับพร้อมทั้งระบบแสงสีเสียงนะครับและนี่ก็คือกลุ่มเป้าหมายนะครับที่จะได้รับเงินกองทุนนะครับจากการมอบจากการดำเนินโครงการในแต่ละครั้งนะครับภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้ภาคกลางในโอกาสนี้นะฮะขอเรียนโครงการเพิ่มทุนล้านใหม่เพื่ออาชีพเพื่อรายได้เพื่อครอบครัวอบอุ่นในครั้งที่3ประจำปี2556นี้ก็สมบูรณ์แบบนะครับก็ได้ให้การสนับสนุนสินเชื่อกองทุนหมู่บ้านนะครับแก่กองทุนหมู่บ้านหาดคำน้อยและกองทุนหมู่บ้านบ้านเดือหมู่2ในลำดับต่อไปก็จะมีตัวแทนนะครับจากครอบครัวของชุมชนภาคอีสานนะครับจะขึ้นรับมอบของที่ระลึกนะครับที่เป็นผลงานจากชาวบ้านที่ได้รับเงินกองทุนแล้วประสบผลสำเร็จนะครับให้กับท่านนายกรัฐมนตรีคำน้อยอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายนะครับก็จะเป็นการรับมอบประกาศนียบัตรเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้นำหมู่บ้านจำนวน5ท่านผู้นำหมู่บ้านทั้ง5ท่านนะครับก็จะได้รับมอบประกาศนียบัตรจากท่านนายกรัฐมนตรีประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในแต่ละจังหวัดที่ผมระบุชื่อมานะครับรับมอบจากท่านลักษณ์วัฒนารวัตรนะครับกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็จะมอบของที่ระลึกนะครับให้กับผู้พิการทั้ง5ท่านนะครับเงินอุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดบึงกาฬตัวแทนรับมอบ3ท่านด้วยกันนะครับผู้สูงอายุที่ได้รับมอบเงินสนับสนุนซ่อมแซมที่อยู่อาศัยจำนวน5ท่านผู้สูงอายุที่มีอายุ100ปีขึ้นไปอีกจำนวน5ท่านด้วยกันนะครับ
เพื่อมอบป้ายให้กับท่านนายกนะฮะเพื่อมอบให้กับเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน15ก็มีการพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพื่อยกระดับเป็นสถาบันการเงินชุมชนนะฮะ 5,000 แห่งนะฮะแล้วก็มีกรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัวนะครับแล้วก็ความคุ้มครองนะฮะ 4,000 ล้านบาทเงินสินไหมทดแทนความแข็งแกร่งให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับแล้วก็การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบนะฮะไถ่ถอนโฉนดที่ดินคืนให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับนี่คือบทบาทในส่วนของธนาคารออมสินนะฮะครับและต่อไปนะครับขอเรียนเชิญผู้แทนผู้พิการนะครับขึ้นรับมอบทุนสนับสนุนจากพระท่านตอนนี้ยังเป็นธนาคารออมสินธนาคารออมสินนะครับนี่นะฮะอันดับต่อไปนะครับไปนะครับขอเรียนเชิญผู้แทนผู้พิการขึ้นรับมอบทุนสนับสนุนจากพระท่านนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรนะขอเรียนเชิญนะฮะวันนี้ถือนิมิตหมายอันดีเลยนะครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้กรุณามาเป็นประธานเปิดนะครับโครงการเพิ่มทุนล้านหมัดนะครับ